พลอยค่ะรักในรอบนี้น้องๆได้เข้าร่วมมือกับเราโอ้ก็จริงๆพวกเราทุกคนก็อยากเข้าร่วมรายการรักไอดอลอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็เราต้องมีปรึกษากับทางผู้ใหญ่ของทางต้นสังกัดเราด้วยค่ะว่าแบบเราจะส่งใครไปหรือว่าแบบไปได้ทุกคนไหมอะไรอย่างนี้ก็ต้องรอติดตามในรายการนะคะก็เห็นบอกว่าครบรอบ3ปีอะไรอย่างนี้ทางสเวสค่ะอยากจะมีอะไรบอกกับแฟนคลับไหมมุกเลยก็สำหรับเซอร์ติคีนะคะก็ครบรอบเดบิวต์3ปีแล้วนะคะก็เพิ่งครบรอบไปเมื่อวานนี้เนาะก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันมาเสมอนะคะแล้วก็สนับสนุนคอยซัพพอร์ตพวกเราทุกๆอย่างเลยนะคะก็อยากให้ต่อจากนี้ไปก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะฝากเนื้อฝากตัวกันไปอีกหลายๆปีเลยนะคะอยากจะแบบว่าติดตามพวกเราแล้วก็ฝากน้องๆ SCT New Gen Project ด้วยนะคะไปแล้วน้องก็มีความฝันเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคอยซัพพอร์ตน้องๆแล้วก็ติดตามดูว่าในอนาคตเนี่ยจะมาร่วมงานกับเราในรูปแบบไหนนะคะต้องติดตามนะแอนเลยค่ะก็กิจกรรมเร็วๆนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมแบบพิเศษมากๆนะคะก็คือมีการไฮไฟท์ทูช็อตแต่ว่ามาในแบบว่าชุดที่ทุกคนไม่คาดคิดว่าไอดอลจะใส่ชุดแบบก็คืออีเวนต์ของพวกเรานะคะชื่องานว่าวินเซเว่นตลกสวยค่ะก็จะใส่ชุดวินเนาะจากซีรีส์ซิทคอมนะคะวิน21เด็ดใจเธอทางไลน์ทีวีนั่นเองค่ะยังไงก็รายละเอียดก็สามารถไปติดตามได้ทาง Facebook นะคะ Sweet 16ได้เลยค่ะพี่มุกแล้วกับทุกคนด้วยค่ะดีช็อตเลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะพวกเราเองก็ในขณะที่รอซิงเกิลใหม่อยู่นะคะทุกคนตอนนี้มุกมีซิงเกิลเดี่ยวนะคะกับเพลงคิดซิมุกนะคะทุกคนสามารถไปติดตามนะคะหรือว่าไปดาวน์โหลดสตรีมมิ่งได้แล้วนะคะแล้วก็ไปดู MV ได้ใน YouTube Channel ของ Sweet 16นะคะกับเพลงคิดซิมุกจากม่านมุก Sweet 16นะคะใช่ค่ะส่วนซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะคะเร็วๆนี้แน่นอนรับรองทุกคนจะว้าวกันแน่นอนเลยค่ะว้าวอีกนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นค่ะยังไงก็ฝากสวัสดีแล้วก็น้องๆ SCT New Gen Project ไว้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ